คุณผู้ชมจากเรื่องโหดๆมาเรื่องขนหัวลุกกันบ้างดีกว่า คนที่สะสมของเก่าดิฉันว่าต้องเจอมาบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะต้องมีครั้งหนึ่งที่เจอคือคนนี้ค่ะเขาเป็นนักสะสมของเก่าแล้วก็ซื้อของเก่าเข้ามาสะสมเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะของร้านวินเทจเขาจะเปิดร้านวินเทจด้วย เขาไปซื้อเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นคือเครื่องอบไอ้น้ำผมสมัยก่อนผู้หญิงเนาะต้องครอบลงมาต้องมาครอบลงมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีอายุด้วยนะอายุเป็นน่าจะ10ปีได้แล้วล่ะเครื่องนี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้แค่เครื่องอบไอ้น้ำผมที่เป็นของเก่าวินเทจมาสิเขาได้ของแถมมาด้วยอะไรใครอยากจะรู้เอ๊ะเขาซื้อ1แถม1แถมอะไรแถมวิญญาณเฮ้ยแถมวิญญาณผู้หญิงผมยาวมาด้วยเอาทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นเอ้าพาคุณผู้ชมไปฟังประสบการณ์ของเขาหน่อยคุณธนกิจปั้นพินิจเป็นเจ้าของซึ่งเป็นนักสะสมของเก่าแล้วก็เนี่ยซื้อเครื่องอบไอ้น้ำผมเครื่องนี้มาทำไมสงสัยหรอเออเนี่ยเราส่งผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราคุณณรพลอาจหารไปพิสูจน์วิญญาณกันหน่อยมีจริงไหมไปถึงบ้านคุณธนกิจเลยไปคุยกันค่ะว่าเจออะไรมาบ้างเนี่ยนะคะคุณธนกิจแกบอกว่าจริงๆแกซื้อเครื่องอบไอ้น้ำผมเครื่องนี้มาสัก3ปีแล้วนะโอ้นานนะแต่ว่าแกบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาก็เจอเรื่องราวหลอนตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เออแต่แกก็เก่งนะแกก็อยู่มาได้จน3ปีนะเออแกก็เลยบอกว่าแกเชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดที่ตัวเองกับคนในครอบครัวเจอเกิดจากเครื่องนี้แหละครับอย่างนี้เลยค่ะวันแรกที่ซื้อเครื่องนี้มาจากตลาดขายของเก่าแล้วเอาเข้าบ้านนะจู่ๆคุณธนกิจแกบอกแกป่วยกระทันหันเลยอยู่ๆก็เพลียปวดหัวเป็นไข้นอนสมอยู่บ้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยป่วยมาหลายปีส่วนน้องสาวแกค่ะกลับจากที่ทำงานเข้าบ้านมาก็เห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวนั่งคุยกับคุณธนกิจอยู่อ้าวแล้วพอเปิดประตูเข้าบ้านมาปั๊บน้องสาวก็เห็นว่าผู้หญิงผมยาวคนนั้นวิ่งขึ้นไปชั้น2ของบ้านแต่เรื่องจริงคืออะไรรู้ไหมคุณธนกิจไม่ได้อยู่ข้างล่างนอนป่วยอยู่บนห้องข้างบนอ้าวแล้วเห็นนั่งคุยกันได้ยังไงไปฟังหน่อยค่ะก็จากอยู่ที่ไม่ป่วยเลยประมาณเป็นปีๆครับไม่เคยป่วยเลยครับวันนั้นพอเอามาตั้งที่บ้านปุ๊บไข้ขึ้นคือแบบไม่มีแรงเลยต้องนอนโซฟาอยู่ข้างล่างเลยครับแล้วที่น้องสาวเพื่อนน้องสาวมาเห็นคือยังไงฮะอันนี้มีน้องสาวกับเพื่อนน้องสาวนะครับเขาเข้ามาเพื่อนเขาอะมาเห็นเป็นผู้หญิงนอนคุยกับผมอยู่ตรงโซฟาครับก็คือหยอกล้อเล่นกันพอเขามองเห็นปุ๊บพอเขากำลังจะเปิดประตูเข้ามาผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งขึ้นชั้น2ไปเลยครับทั้งที่จริงๆแล้วพี่นอนป่วยอยู่นอนป่วยอยู่คนเดียวหลังจากที่เอาไอ้เครื่องนี้มาวันแรกใช่ครับเห็นว่าผมยาวด้วยใช่ไหมครับผมยาวเป็นผู้หญิงเลยครับที่เขาบอกนะอ้าวปรากฏช่วงค่ำวันเดียวกันน้องสาวของคุณธนกิจเจอเหตุการณ์ประหลาดอีกนะคะเอาไปฟังหน่อยค่ะประหลาดยังไงมีความรู้สึกของหมอนฝั่งขวามือว่ามันเป็นเหมือนแมวมันบุ๋มมันยวบอะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรอยู่ฝั่งขวาเลยครับแล้วเขาก็เลยสงสัยไงเขาก็เลยเอามือไปจับพอตอนที่เขามือไปจับเนี่ยมันเป็นหัวคนเลยครับอันนี้คือเขาสัมผัสเป็นผมเลยตอนแรกเป็นหัวแล้วเขาก็บอกเล่าละเอียดเลยว่าเขาค่อยๆเอามือสางไปก็คือสางเข้าไปในหัวคนนะครับเป็นหัวคนแล้วเขาอันเนี้ยเขาพยายามที่จะหันไปมองแต่ว่าตอนนั้นเป็นรู้สึกเหมือนผีอำคือแบบเขาขยับอะไรไม่ได้เลยแต่มือเขาอะยังสางหัวอยู่แต่ตัวเขาขยับไปไม่ได้แล้วจะขยับเรียกพี่ก็ไม่ได้อะไรครับแล้วเขาก็บอกที่เขาสัมผัสได้นี่คือเป็นหัวคนแล้วผมมันนุ่มๆอ่ะหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมอยู่มาตั้ง3ปีเครื่องนี้ใช่ไหมคะเขาบอกพยายามไปขายแล้วให้ฟรีกับเพื่อนไปแล้วแต่เพื่อนเจอเหมือนกันต้องเอากลับมาคืนเจอผมยาวเหมือนกันนี่เจอเหมือนกันเลยต้องเอากลับมาคืนก็เลยต้องอยู่ที่นี่มา3ปีตอนนี้ก็เลยบอกไม่ไหวแล้วค่ะขอหมอปลามาช่วยหน่อยค่ะหมอปลารับฟังแล้วเป็นยังไงไปฟังหมอปลาหน่อยสิคะจากที่เจ้าของเนี่ยไปซื้อเครื่องมือ2มาแล้วเจอเรื่องราวต่างๆมันก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องอบไอ้น้ำเนี่ยมันมีเส้นผมของคนตายหรือเขาเพิ่งไปอบแล้วเขากลับไปเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องอันเนี้ยมันเป็นเจ้าของเก่าเขารักเขาหวงเนี่ยมันก็มีติดเป็นไปได้เหมือนกันที่วิญญาณอ่ะเขาจะมาหวงสิ่งของเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาลงไปพิสูจน์ให้ค่ะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงหรือยังไงนะแต่ดิฉันว่าของเก่าแบบนี้ถวายวัดสวนแก้วได้นะเขาจะมีแบบของเก่าที่จะเอาไปแบบทำบุญต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจารย์พยอมบอก
ยอมใจเย็นๆก็ให้พระอาจารย์กำราบให้ก่อนไงคะแล้วค่อยเอาไปปล่อยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8